งานเฉลิมฉลองพระนครครบ150ปีในพุทธศักราช2475นี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือการก่อความไม่สงบขึ้นภายในพระนครโดยความเป็นจริงที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ก็คือแกนนำคณะราษฎรได้สำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรมกองต่างๆทั้งได้ร่วมประชุมกับนายทหารระดับกลางอันนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนามาอย่างต่อเนื่องแล้วเพียงแต่ทั้งหมดตัดสินใจไม่ดำเนินการในช่วงเวลานี้นี่ย่อมหมายความว่าท่ามกลางแถวทหารที่กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระพักในขณะนี้ย่อมมีผู้คิดพลิกแผ่นดินสยามในอีกเพียง2เดือนถัดมาปะปนอยู่ด้วยพากันไปดูงานพระราชพิธีนั้นอยู่บนตึกริมสะพานเห็นแปลกตาอยู่ที่พวกมหาเล็กรักษาพระองค์ดูท่าทางขึงขังปวดขันผิดกับที่เคยมาตัวข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกประหลาดในวันนั้นแล้วน้ำตาข้าพเจ้าก็ไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวหม่อมเจ้าภูมิพิสมัยติสกุล3นาฬิกาวันที่24มิถุนายน2475พันโทพระประสาทพิทยายุทธขับรถออกจากบ้านแถววัดราชาธิวาสมุ่งสู่บ้านพญาพหลพลพยุหเสนาที่บางซื่อตามแผนการที่กำหนดโดยพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายร้อยทหารบกปฏิบัติการยึดอำนาจรัฐจะต้องเริ่มต้นและเสร็จสิ้นภายใน1ชั่วโมงคือระหว่าง5นาฬิกาถึง6นาฬิกาตรง5นาฬิกาคณะผู้ก่อการฝ่ายทหารบกกระจายกันเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์ตัดการติดต่อสื่อสารพร้อมทั้งจับเจ้านายบางพระองค์ไว้เป็นตัวประกันเรายังมีทหารอีกคนผมคนนึงไอ้คนขับรถก่ออยู่ข้างในก็สัก15นาทีนะเขาก็ออกมาพาคนมาคนเป็นชายอายุสัก50อ่ะทีหลังถึงมารู้ว่าเป็นพญาศรีหาราชเดชโชพักรถเกาะแล้วก็ออกปุ๊บกลับทันทีเลยวิ่งตรงไปพัฒนางานนั้นก็เข้าไปในพัฒนางานนั้นเลย6นาฬิกาคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายทหารเรือนำกำลัง200นายไปชุมนุมบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าร่วมกับกำลังคนส่วนอื่นที่ลวงมาตามแผนการที่วางไว้จากนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรก้าวออกมาหน้าแถวทหารประมาณ 2,000 นายอ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองราชอาณาจักรสยามขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเสด็จแปรพระราชฐานอยู่ณพระราชวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์เช้าวันนั้นรู้เรื่องกันที่สนามกอล์ฟนั่นแหละรับสั่งกับฉันว่าแล้วไหมล่ะฉันทูลถามว่าอะไรใครว่าอะไรที่ไหนกันจึงรับสั่งให้ทราบว่ามีเรื่องยุ่งยากทางกรุงเทพยึดอำนาจและจับเจ้านายบางพระองค์ระหว่างนั้นก็ทราบข่าวกระท่อนกระแท่นจากวิทยุแต่ก็ไม่แน่ว่าอะไรเป็นอะไรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่เห็นได้ชัดก็คือว่าพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งมีบทบาทอำนาจในการบริหารการประเทศเปลี่ยนแปลงไปทันทีการประชุมเสนาบดีเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5ถ้าถามว่าใครนั่งเป็นประธานเสนาบดีก็คือรัชกาลที่5นะครับเพราะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกทีนี้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยแยกไปอีกคนหนึ่งคือพญามโนปกรณ์นิติธราก็มานั่งเป็นประธานในที่ประชุมเสนาบดีพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นประมุขของรัฐผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับในทางการเมืองการปกครองนะครับถามว่าอะไรคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของปี415เนี่ยคือการทำให้พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยทรงหลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมคิดพระองค์เจ้าวันวิทยากรบรวันพูดถูกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยทำให้เรารักในหลวงมากขึ้นเหตุผลที่เรารักในหลวงมากขึ้นเพราะว่าท่านไม่ทรงเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการยึดอำนาจเสร็จสิ้นนอกจากการลดค่ารัชชูปการและออกพระราชบัญญัติห้ามยึดทรัพย์กสิกรแล้วงานสำคัญของปรีดีและคณะราษฎรคือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกและจัดให้มีสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยงานวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญยิ่งนี้ดำเนินไปท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มอำนาจเก่าที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าเขาโครงการเศรษฐกิจ
หรือสมุดปกเหลืองนี้เป็นเอกสารที่สะท้อนความคิดของปรีดีพนมยงค์ได้ดีที่สุดชิ้นหนึ่งทว่าการเสนอเอกสารนี้กลับกลายเป็นจุดหักเหของชีวิตและพลิกผันเส้นทางประวัติศาสตร์สยามอันเนื่องจากข้อความในเอกสารนี้กลายเป็นบ่อเกิดความแตกแยกในคณะราษฎรอย่างสำคัญยิ่งเอกสารเขาโครงการเศรษฐกิจมีใจความสำคัญคือให้รัฐทยอยซื้อที่ดินจากเอกชนและจัดตั้งสหกรณ์ที่ทำการผลิตขายและจัดสวัสดิการต่างๆของชุมชนขึ้นให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศการเสนอให้ราษฎรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของรัฐและสหกรณ์ทั่วประเทศดำเนินการผลิตภายใต้กรอบของรัฐแสดงถึงแนวคิดรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางในเขาโครงเศรษฐกิจนี้ขณะที่การเปิดโอกาสให้สหกรณ์ครอบรูปจัดการผลิตการขายตลอดจนจัดการศึกษาและป้องกันตนเองแสดงถึงแนวคิดการกระจายอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองเขาโครงการเศรษฐกิจซึ่งปรีดีเรียกว่าเป็นสหกรณ์สังคมนิยมนี้จึงเป็นส่วนผสมของแนวคิด2แบบที่พยายามสร้างความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นโดยสันติวิธีผ่านการประนีประนอมระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมคร่าวโครงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดยืนที่สำคัญเลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยืนยันเลยทุกคนเท่ากันหมดในทางกฎหมายแต่ยังไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจอาจารย์บีต้องการให้คนเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจเพราะถ้าเท่าเทียมทางเศรษฐกิจมันจะเท่าเทียมกันจริงๆทางการเมืองและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาโครงเศรษฐกิจนี้ก็ต้องการจะยืนหยัดแสดงเห็นถึงความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจกล่าวคือลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนการนำเสนอเขาโครงเศรษฐกิจในบรรยากาศที่กลุ่มขุนนางและเจ้านายจากระบอบเก่ายังคงหาทางยึดอำนาจกลับคืนประกอบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญที่นำเสนอไว้ในเอกสารนี้เป็นเรื่องที่คณะราษฎรหลายคนลังเลที่จะเผชิญจนกลายเป็นโอกาสให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาตัวแทนอำนาจเก่าที่ปรีดีเชิญมาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันประกาศปิดสภาผู้แทนราษฎรในวันที่1เมษายน2476ติดตามด้วยการออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์บังคับให้ปรีดีพนมยงค์เดินทางออกนอกประเทศ